ือเราส่งออกปุ๋ยในทั่วโลกนะครับแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเราส่งออกปุ๋ยนะครับมากที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็ถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราผลิตปุ๋ยอินทรีย์กับสารบำรุงดินเนี่ยมากสุดในประเทศนะครับแล้วก็เราเป็นโรงงานนะครับที่มีรัฐบาลร่วมทุนนะครับแล้วก็มีกำลังการผลิตปีที่แล้วเนี่ยสารบำรุงดินกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย 120,000 ตันนะครับปีนี้เนี่ยเราขยายไปทั้งหมด60จานกำลังการผลิตเราอยู่ประมาณ 300,000 ตันนะครับก็คือกำลังผลิตเราเพียงพอนะครับแล้วก็เรามี QC นะครับเป็นห้องแลบนะครับตรวจมาตรฐานของเราเองนะครับก็ปุ๋ยตัวใหม่นะครับอยากจะบอกว่านะครับตลาดปุ๋ยนะครับลูกค้าเจ้าเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยคือเขาปลูกสับปะรดนะครับปลูกสับปะรดอยู่ประมาณ 3,000 ไร่นะครับที่ประจวบเขาส่งออกสับปะรดใหญ่สุดในประเทศนะครับก็เนี่ยถ้าเขาเป็นลูกค้าแบบนี้เราสักเจ้าหนึ่งไปเลยครับจบเลยเนาะเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะนะครับคือแบบเนี้ยคืออยากจะบอกว่าตลาดปุ๋ยเนี่ยใหญ่มากนะครับตลาดมันอยู่ประมาณ 200,000 ล้านนะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอๆกับเครื่องสำอางอาหารเสริมเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราทำตลาดยังไงหรือว่าสินค้าเราจะไปเจาะตลาดตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับมาตรฐานเราเป็นสินค้าระดับโลกนะครับแล้วก็ถ้าไม่เห็นหน้าได้นะครับเพราะว่ามันมืดนิดนึงเรามีโรงงานการผลิต5โรงงานนะครับอยู่ที่ท่ามกากาญจนบุรีนะครับแล้วก็กำแพงแสนนะครับจัดตั้งปุ๋ยนะครับแล้วก็เรามีห้องแลบของตัวเองห้องแลบเราเนี่ยมีมาตรฐานนะครับเราทำมาตรฐานให้เข้าสู่ ISO 17025 IEC นะครับก็คือเป็นห้องแลบที่ตรวจดินตรวจปุ๋ยแล้วก็เพาะเชื้อได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับไม่ใช่ว่ามีแลบแล้วก็มีสารเทสหยดๆแล้วก็เสร็จนี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตรวจเองแล้วเรามีมาตรฐานเราก็โกงตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเราจะมีมาตรฐานด้วยว่าเครื่องช่างแต่ละเครื่องนะครับเครื่องวัดแต่ละตัวจะต้องมีองค์กรที่วัดเครื่องพวกนี้เข้ามาตรวจทีวัดเครื่องเราเนี่ยตรวจได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไหมได้มาตรฐานตามระดับโลกไหมนะครับการ QC เนี่ยตั้งแต่วันนี้มีเวลาเนาะการ QC ก็จะมี QC อยู่หลายช่วงเลยตั้งแต่ช่วงแรกคือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่เอาเข้ามาเราก็จะมีการ QC ก่อนว่ามันได้คุณภาพไหมทำไมโรงงานเราเนี่ยถึงได้มาตรฐานต่างๆนะครับก็เช่นเนี่ยไปรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปย้ำเลยปุ๋ยเคมีไปแวะขายปุ๋ยไปแวะส่งออกปุ๋ยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยนะครับก็มีครบหมดนี่เป็นตัวอย่างใบอนุญาตสไลด์นี้เดี๋ยวผมมีแจกเนาะแล้วก็มาตรฐานฮาลาลเจ้าเดียวนะครับรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยนะครับแปลว่าพืชที่เราปลูกก็มีโอกาสที่คุณจะไปเคลมฮาลาลได้ถูกไหมครับก็ที่เราชาวมุสลิมก็สามารถใช้ปุ๋ยตัวนี้ได้โดยไม่ผิดศีลทางศาสนานะครับแล้วก็มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอโฟมนะครับก็คือเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับระดับสูงแล้วก็คิวจากกรมพัฒนาที่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มาตรฐาน ISO สำหรับเป็นเรื่องของการจัดการทางโรงงานนะครับอันนี้ใบฮาลาลนะครับอันนี้ใบไอโฟมนะครับแล้วก็ส่งออกไปแล้ว20ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างการส่งออกครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยตลอดเวลานะครับเดือนนึงเราจะมีนวัตกรรมออกใหม่ๆเรื่อยๆครับสินค้าของ Giant Foil เนี่ยอย่างตัวนี้นะครับปุ๋ยนะครับ633 JNC นะครับไม่ใช่มูลค่านะอย่าจำผิดนะครับเรียกง่าย633สีส้มนะครับตัวนี้เด่นยังไงนะครับก็คือสีส้มที่คิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันตรงกับสีของบริษัทแล้วก็สีตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็คือเป็นแร่นะครับมันจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิก้านะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่ามันช่วยอะไรนะครับนวัตกรรมพวกนี้นะครับเราก็จะมาผลิตปุ๋ยตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ633ตัวนี้นะครับคือ633ที่ดีที่สุดในโรงงานแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนดีเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอีกเยอะเลยนะครับเป็นปุ๋ยเคลือบแบบแปลกๆหลายแบบนะครับท่านประธานไปเลือกสูตรด้วยตัวเองนะครับท่านประธานดร.เสมชายนะครับไปเลือกสูตรด้วยตัวเองกับท่านอนุวัฒน์นะครับอดีตสคบ.นะครับก็ท่านก็สามารถดูได้ว่าสินค้ามีคุณภาพไหมนะครับพอบริโภคนะเรามาดูว่าพืชต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวนี้จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยหลายๆตัวเลยนะครับก็คือพืชเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับจะเกิดจากน้ำนะครับแสงแดดแล้วก็อากาศเป็นหลักนะครับพอพืชมีพวกนี้ครบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะสังเคราะห์แสงออกมาใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงออกมาจะได้แป้งนะครับภาษาอังกฤษนะผมแปลให้ฟังมันจะได้แป้งได้กรดอะมิโนนะครับแล้วก็ได้ตัวกรดไขมันนะครับออกมาทีนี้เรามาดูว่าพืชต้องการอะไรเพราะเวลาเขาสังเคราะห์แสงเขาใช้ธาตุอาหารใช่ไหมครับเรามาดูว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยแต่ละพืชเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเรียงจากน้อยสุดไปมากสุดเนาะน้อยสุดไปมากสุดนะครับโมลิบดีนัมเนี่ยต้องการน้อยที่สุดเลยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆจุดยิ่งมากก็คือน้อยมากต้องการนิดเดียวนะครับ
เรามาดูพืชนะครับ N K P ตรงนี้นะเขาใช้แค่ 1.5% 1% แล้วก็ 0.2% นะครับไฮโดรเจนได้จากอะไรนะครับได้จากน้ำนะครับ 6% ออกซิเจนได้จากออกซิเจนนะครับน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ 45% คาร์บอนตัว C ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์2ตัวเนี่ยต้องการถึง 90% นะครับพืชไม่มีดินอยู่ได้มั้ยครับได้มั้ยได้นะเพราะว่ามีพืชอากาศล่าอากาศใช่ป่ะพืชไม่มีน้ำอยู่ได้มั้ยครับไม่ได้เพราะจะมีผักไฮโดรโปนิกผักแช่น้ำใช่ไหมเพราะนั้นดินไม่ได้ปัจจัยสำคัญนะครับเพราะนั้นต้องมีน้ำแล้วก็มีอากาศไม่มีแดดได้ไหมครับไม่ได้ต้องมีแดดมันก็จะต้องมีแสงแดดด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าอาหารที่เขาจำเป็นจริงๆแล้วมาจากก๊าซทั้งนั้นเลยก็คือ 90% มาจากก๊าซนะครับแล้วอีก 6% มาจากน้ำรวมเป็น 96% แล้วนะเหลือ 4% เนี่ยคือปุ๋ย 4% เท่านั้นเองครับคือปุ๋ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 4% นะครับรวม NPK รวมหมดเลยท่านลองเสริมนะครับแล้วเราสงสัยไหมครับว่าทำไมเราต้องใส่ปุ๋ยกันแบบเทกันเป็นกระสอบกระสอบสูตรที่ตัวเลขแบบเป็นไงครับ 46% ใช่ไหม4600ยูเรียสูตรเสมอ15เวลาดูอย่ารู้เสมอ15อย่างเดียวนะครับเสมอ15หรือว่า4600เนี่ยมันคือตัวเลขเปอร์เซ็นต์4600แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่ามี N 46%แต่ถ้าเกิดเราแปลงเป็นของนะ 46% ต้องคิดจาก100กิโลนะครับ 46% จาก100กิโลแปลว่าปุ๋ย1กระสอบเนี่ย50กิโลเขาเขียนสูตร4600มี N อยู่กี่กิโลครับ23 N 23เองนะเนี่ยแต่ว่าปุ๋ยเขาต้องการแค่ 4% เราใส่ไป23เดี๋ยวเรามาดูว่าเราใส่เกินหรือเราใส่พอดีนะผมมีงานวิจัยด้วยนะปกติคนขายปุ๋ยไม่ค่อยเอาเรื่องนี้มาเล่านะเพราะว่าถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวขายไม่ดีอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องใช้ปุ๋ยพอดีอย่าใช้เยอะนะครับว่าสารวิจัยและการส่งเสริมวิชาการเกษตรนะครับวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้ทำเมื่อปี60นี่เองนะปีที่แล้วนะครับเขาสุ่มนะครับเอาข้าวเทสกับข้าวก่อนนะครับข้าวเนี่ยนะครับแผนการทดลองและกรรมวิธีการทดลองนะครับแบบสุ่มนะครับเขาสุ่ม5แบบแบบแรกนะครับไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่มีสารเคมีเลยปลูกตามยถากรรมนะครับเทวดาเลี้ยงความสูง78เซนนะครับแบบ2นะครับใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีการของเกษตรกรย่อตัว F นะครับได้อัตรา 15.55 แล้วก็0กิโลเพื่อให้ใส่1550ง่ายๆนะ1550เยอะไหมครับเยอะเลยความสูง81นะครับไม่ใช่ความสูง75สินี่อัตรา1555นะความสูง75แบบที่3นะครับเขาใส่ปุ๋ยเคมีที่สอดคล้องกับการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบ3เนี่ยเขาใส่กับวิเคราะห์ดินก่อนก็เลยปุ๋ยสั่งตัดใช่ไหมครับแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าของดินใส่พอดีก็เลยใส่แค่440สูตร440นี่ต่ำไหมต่ำเนอะต่ำมากเลย440นะครับเบอร์3นะได้ความสูง81เซนสูงอันแรกใส่1550นะอันนี้ใส่440จะสูงกว่านะเบอร์4เขาใส่2เท่าของการจัดการปุ๋ยของแบบสั่งตัดใส่2เท่า440เป็น880นะครับความสูง77เตียมเหมือนเลยแปลกไหมเผื่อเรากางขาเขาใส่ตัวอย่างที่5ใส่3เท่าของ440คือ12120เลยนะความสูง82เท่ากับ440เลยนี่ใส่แบบพอดีใส่แบบเบิ้ล2เท่าแล้วใส่แบบเบิ้ล3เท่าเอาให้สะใจเลยสรุปแบบนี้ก็สูงเท่ากันใช่ไหมแต่แบบไหนเปลืองกว่าแบบตอนหลังแล้วใส่เยอะๆใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเขาก็ทำการสรุปนะครับราคาปุ๋ยต่อไร่นะครับแบบแรกไม่ใส่อะไรเลยดิให้เสียตังค์นะครับแบบไอ้ด้านหลังนี่คือราคาขายที่ขายได้นะคือเป็นเงินบาทต่อไร่อันแรกคือค่าปุ๋ยอันนี้ค่าปุ๋ยอันนี้เงินที่ขายของได้ขายข้าวได้อันแรกไม่ใส่อะไรเลยขายได้ 6,600 อันที่2เนี่ยใส่15,500จำได้ไหมใส่ไป600กว่าบาทขายได้ประมาณ8,000
ใส่แบบ440ประหยัดกว่าเท่านึงเลยนะแต่ผลผลิตเป็นไงครับเท่ากันไหมเท่าๆกันเนาะแบบอีกแบบนี้ใส่ไป880เมื่อกี้440นะอันนี้880แพงกว่าอีกนะครับผลผลิตเป็นไงครับลดลงหน่อยนึงเลยใส่ไป3เท่าเลยสะใจแพงกว่ากี่เท่าครับประมาณ 3-4 เท่าเนาะผลผลิตเท่าเดิมแล้วเราจะจ่ายแบบไหนดีครับที่2แบบประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะ440ก็พอคุณดูตัวเลขนะผมไม่ได้พูดเล่นนะ440ในข้าวนะ440ในข้าวนะครับเขาก็มีสรุปกันมาว่าสมาชิกเนี่ยนะที่เอาไปเอาสูตรนี้ไปเทสใน440วิเคราะห์ค่าดินเนี่ยนะครับก็เสร็จสระบุรีเอาปุ๋ยสัตว์ตัดไปขยายสมาชิก13รายรวมพื้นที่570ไร่เนี่ยนะครับลดปุ๋ยเคมีลงได้500บาทต่อไร่ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะ175กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ทำให้ต้องเข้าแข็งแรงไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยซึ่งเคยใช้ค่าใช้จ่าย300บาทต่อไร่ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดพืชลดลงกว่า 400,000 บาทต่อฤดูการปลูกและผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น100ตันเนี่ยจาก13รายเนี่ยนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้น100ตันนะครับปุ๋ยสัตว์ตัดเนี่ยถ้าไปใช้ในเขตข้าวชลประทาน15ไร่นะครับถ้าได้440เนี่ยเราจะประหยัดลดต้นทุนได้ถึง 15,000 ล้านบาทเลยนะเยอะไหมเยอะนะถ้าไปใช้ข้าวในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับไอ้440เนี่ยมันจะพื้นที่6ล้านไร่จะประหยัดได้อีก 10,000 ล้านถ้าไปใช้ในอ้อยจะประหยัดได้อีก 12,000 ล้านรวมประหยัดไปเกือบแสนล้านเลยนะเนี่ยไม่ใช่เท่าไหร่ 5-60,000 ล้านน่ะถ้าเราใช้ปุ๋ยที่มันลดสูตรลงนิดนึงนะครับมันจะประหยัดขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำวิจัยมาเรามาดูเมื่อกี้ข้าวใช่ไหมเมื่อก่อนจะบอกเฮ้ยข้าวมันต้นเล็กปุ๋ยไม่ต้องใช้เยอะหรอกที่นี่จันทบุรีใช่ไหมครับปลูกอะไรเยอะทุเรียนทุเรียนเป็นทุเรียนหมดแล้วนะลำไยเยอะไหมเยอะเยอะลำไยลำไยกับทุเรียนเนี่ยปลูกประมาณ 60-70% ของทั้งประเทศได้เยอะใช่ไหมครับเรามาดูลำไยอาจารย์นี่สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนผมไม่ได้พูดเองนะอาจารย์วิทนาเขาสุเมศสถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรลำปางเราพูดถึงเรื่องลำไยลำไยเนี่ยเวลาไม้ผลกันนะไม้ผลเวลาเก็บผลผลิตเนี่ยเขาจะมีเก็บลูกใช่ไหมแล้วก็เก็บใบใช่ไหมครับที่มันออกมาใน1ปีเนี่ยเขาเอา1ไร่เนี่ยนะเอาลูกเอาใบออกมาแล้วเขามาวิเคราะห์ว่าใบกับลูกที่ออกมาเนี่ยมีธาตุอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ภายใน1ปีนะครับแล้วเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับธาตุอาหารในผลลำไยนะครับธาตุอาหารในใบลำไยอายุต้น3ปีนะในรอบ1ปีต่อไร่ที่เขาเก็บเนี่ยนะต่อไร่ต่อปีเนี่ยครับอันนี้เขามาจาก25ต้นนะต่อไร่คือ8คูณ8เมตรนะครับก็ได้ค่า N ค่า P ค่า K ของผลและใบลำไยออกมารวมถ้าอาหารทั้งหมดที่ต้องใช้ในลำไยอายุ3ปีจำนวน1ไร่ต่อปีเนี่ยลูกและใบออกมาเขาวิเคราะห์ธาตุอาหารออกมาก็คือได้ N 4.45 กิโลเออแปลกไหม P นี่ 4.275 กิโลแล้วก็ K 1.025 กิโลเท่านั้นเองนี่คือ1ปีนะต่อไร่ต่อปีสรุปคุณมาทำเลขนี้ N เท่าไหร่ครับ4เนาะ P 4ไอ้นี่ต้องการ1เองแต่เราเทเป็นไงโอ้โหสูตรเสมอ15ใช่ป่ะตกด้วย0060ใช่ไหมจัดยูเรียเข้าไปอีกรวมกันเป็น100เลยใช่ไหมเออรับงานไหมครับงานบ้างไม่งานบ้างใช่ไหมคือบางทีใส่เกินไปที่ผมบอกใส่เกินไป3เท่าพืชก็ไม่ได้โตเหมือนกันนะวันนี้ใส่2เท่าก็หดด้วยใช่ป่ะเพราะว่าบางทีมันเยอะเกินพืชมันก็สำลักมีบางทีตายตายเลยตายเป็นร้อยใส่เยอะไปคิดว่าน่าจะใส่ไหมครับทุเรียนวันนี้ฟังก็น่าจะพอได้ไอเดียแต่ผมจะบอกว่าเราพอเรารู้เรื่องนี้ปุ๊บนะผมจะบอกเรื่องนึงคือข้อแรกของปุ๋ยนะครับเราต้องใส่ให้พอดีนะไม่ได้ใส่เยอะเวลาเราหิวข้าวครับเราอดข้าวมา3วันแล้วครับสมมติเราไปอยู่ถ้ำนางนอนนะ10วันใช่ไหมเออออกมาเนี่ยเราหิวจัดเลยเราจะกินข้าวหมอโต๊ะจีนมาวาง5โต๊ะคุณกินหมด5โต๊ะเลยไหมไม่ถูกปะคุณกินได้เต็มที่แบบ 3-4 จานใช่ไหมการอดเป็น10วันใช่ปะคือคนเราไม่กินในเท่านั้นพืชก็เหมือนกันเพราะอันนั้นถ้าเกิดคุณมีเงินจำกัดนะแล้วคุณอยากให้ต้นไม้งามนะใส่น้อยๆแต่ทีๆมันจะดีกว่าใส่เยอะๆแล้วก็ขี้เกียจใส่หลายรอบนะครับมันจะไม่ดีอย่างที่บอกนะเนี่ยตัวเลขมันจะประมาณนี้ไม่ดีไปกว่านี้ไม่ผลนะลำไยนะครับแล้วเกษตรลำปางเนี่ยเราว่าถ้าใครรู้พอรู้ประวัติลำไยเนี่ยเมื่อก่อนลำไยปลูกอยู่ที่ไหนครับเหนือเมื่อก่อนอ่ะใช่ลำไยเมื่อก่อนเนี่ยปลูกเยอะที่สุดคือเหนือนะครับไม่ใช่ตะวันออกนะลำพูนลำปางอ่า
เขาปลูกกันที่ลำปางเชียงใหม่เมื่อก่อนได้ยินข่าวไหมที่เขาเผาใบลำไยกันแล้วควันเต็มเมืองเชียงใหม่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาย้ายไปที่นี่หมดแล้วใช่ป่ะคือจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเกษตรเนี่ยที่ลำปางเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องลำไยมากนะเขาก็เลยมีการวิจัยเรื่องพวกนี้มานานแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับมีที่มาด้วยนะเด็กเราไปเสิร์ชดูได้นะครับกดความน้อยสุดคืออะไรเล่าเรื่องหนึ่งนะครับสมมติมีโอ่งอยู่ใบนึงมีโอ่งอยู่ใบนึงนะครับเนี่ยสมมติมีถังโอ่งเนี่ยใบนึงคุณเจาะรูเอาไว้อะรูนึงนะครับแล้วคุณเติมน้ำเข้าไปให้ตายเลยในโอ่งเนี่ยเติมให้ตายเลยน้ำมันจะเกินรูอันนั้นไหมไม่เกินนะครับเพราะว่าในการออกรูนั้นใช่ไหมธาตุอาหารก็เหมือนกันครับถ้าคุณใส่ NPK เข้าไปเต็มเหนียวเลยเหมือนเติมน้ำเข้าไปแต่มันขาดธาตุอาหารตัวนึงตัวเล็กอาจจะโมเลกุลหรืออะไรสักตัวนึงมันก็จะเกิดรูเล็กๆตรงนั้นรูนึงคุณจะใส่ NPK เข้าไปเท่าไหร่พืชก็ไม่งามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกที่บอกคือเราต้องกินให้ครบนะครับไม่ใช่กินให้เยอะนะกินให้ครบเนี่ยอย่างกฎข้อเนี่ยกฎความน้อยสุดคืออะไรธาตุอาหารที่มีปริมาณต่ำสุดจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตการเจริญเติบโตคือคุณใส่น้ำเต็มถังให้ตายมันจะสูงเท่านี้ไหมไม่มันจะสูงแค่แค่นี้เพราะนั้นการที่พืชเจริญเติบโตมากเราจะอยู่ที่ธาตุรองเสริมตัวเล็กคุณมีครบไหมถ้ารองเสริมคุณครบพืชมันจะออกผลเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่ NPK อย่างเดียวนะแล้วรองเสริมไม่ครบนะมันก็จะแค่นั้นนะมันจะไม่มากไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีเทคนิคการทำผลผลิตเพิ่มขึ้น2เท่าสนใจไหมครับไม่ต้องรอ3ปีนะปีหน้าเลยผลผลิตเพิ่ม2เท่าเลยนะ อันนี้เป็นค่าธาตุอาหารนะครับค่ากรดด่างซ้ายเนี่ยสีส้มเนี่ยคือกรดมากขวาคือด่างมากนะครับ pH อยู่ข้างล่างนะครับส่วนใหญ่ค่าที่พืชดูดธาตุอาหารได้ดีก็คือตรงกลางดูความหนานะครับถ้าบางลงเนี่ยเล็กๆตรงเนี้ยคือดูดได้น้อยละเดี๋ยวเช่นจะดูดได้น้อยในความเป็นกรดสูงด่างสูงเพราะอะไรตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูดได้เยอะตัวเนี้ยทำไมเหล็กแมงกานีสโบรอนคอปเปอร์พวกเนี้ยไปดูดได้เยอะในตอนเป็นกรดงั้นเป็นกรดก็ดีสิแต่ไม่ใช่นะถ้าพืชดูดเหล็กกับตรงนี้เยอะก็จริงแต่อยู่ในโซนนี้ถ้าอยู่ในโซนนี้ดีจะเป็นพิษครับก็คือใช้ไม่ได้เพราะจริงๆเราพืชต้องการแค่บริเวณนี้แถวนี้นะครับเพราะนั้นค่าที่ดีก็คือ 6.5 ถึง 7.5 pH นะครับพืชก็จะดูดได้ดูดอาหารได้ดีถ้า pH ไม่ดีเหมือนเราเลี้ยงเอาปลาทองน้ำจืดมันปล่อยในน้ำเค็มมันก็จะไม่โตหรือว่าตายนะครับพืชก็เหมือนกันเขาจะไม่กินอาหารในค่า pH ที่ผิดต่อให้คุณใส่ปุ๋ยให้ตายก็เหมือนเมื่อกี้มันก็ไม่กินนะครับเพราะการเทเยอะอย่างเดียวเนี่ยเขาถึงทำวิจัยให้ดูว่าคุณเท2เท่าเท3เท่ามันก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์นะครับมันตัวเลขสูงๆไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเสมอไปนะครับคุณต้องครบใช่ไหมพื้นต้องครบนะมันถึงจะโตแล้วผลผลิตจะเพิ่ม2เท่านะไม่ใช่ NPK เยอะอย่างเดียวแล้วมันไม่เพิ่มนะครับอ่ะทีนี้เข้าสินค้าแล้วนะครับ 633J&C สีส้มนะครับสีส้มนะจำดีๆนะครับ 633J&C สีส้มเนี่ยมีอะไรบ้างเข้าเรื่องแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นน้ำอันนี้เป็นเนื้อแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุนะครับมีกรดอะมิโนสกัดแล้วก็มีธาตุอาหารมีจุลินทรีย์มันจะมี4ตัวหลักนะครับ4ตัวหลักเม็ดมันก็จะเป็นสีส้มนะภาพมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะมีแจกตัวอย่างให้นะครับไปลองใช้ดูข้างนอกสีส้มเวลาผ่าปุ๊บออกมาข้างในเป็นสีดำนะครับข้างในเป็นสีดำมีใครไปเทสลองละลายน้ำแล้วว่าสีสวยไหมครับถ้าละลายน้ำปุ๊บสีส้มมันจะฟูขึ้นมาสีส้มตอนนั้นก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิกานะครับเนี่ยตรงนี้เขียนเอาไว้นะเดี๋ยวมาไล่ทีละตัวเลยวินซีนะครับวินซีหลายคนรู้ว่าดีแหละช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มการเก็บความชุ่มชื้นเพิ่มความสามารถในดินแลกเปลี่ยนประจุนะครับปรับกดดางกดปล่อยธาตุอาหารแต่ถ้าเกิดผมถามจริงปุ๋ยอินทรีย์เรารู้ไหมครับจริงๆแล้วหน้าที่หลักเขาใส่ไปทำไมครับเนี่ยผมถามชาวสวนเลยเนี่ยคิดจังเลยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ทำไมครับทำไมนะครับบำรุงดินบำรุงดินมีอะไรครับบำรุงดินบำรุงต้นไหมยังไม่ชัดเจนนะหน้าที่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ใส่กับต้นไม้โตนะครับปุ๋ยอินทรีย์มีหน้าที่หลักๆประมาณ2อย่าง1คือปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับแล้วก็2คือบำรุงดินอย่างที่คุณลุงตอบบำรุงดินเนี่ยไม่ใช่บำรุงแบบใส่แล้วพืชธาตุอาหารเยอะไม่ใช่คือใส่เข้าไปเพื่อบำรุงจุลินทรีย์ในดินนี่คือคำเต็มของมันคือเราเลี้ยงจุลินทรีย์เลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงแมลงในดินพอจุลินทรีย์กับแมลงในดินพวกนี้มันกินพวกอินทรีย์วัตถุปุ๊บมันจะขี้ออกมาหรือมันย่อยธาตุอื่นๆออกมามันจะเปลี่ยนเป็นสารเหนียวพวกกรดอะมิโนทำให้ดินมันดำ
บางทีบางตัวก็คายก๊าซออกมาทำให้ดินมันโปร่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดินมันมีการปรับเปลี่ยนพวกเนี้ยมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใส่ปุ๋ยซีเนี่ยทำที่สองอย่างคือปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับสองคือให้อาหารกับสิ่งมีชีวิตในดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้ต้นไม้นะมันให้อาหารจุลินทรีย์ในดินแล้วจุลินทรีย์ในดินช่วยอะไรคือมันจะไปดึงธาตุอาหารออกมาอีกทีนะครับเราเคยใส่สูตรเสมอ15เนี่ยครับมันจะมีก้อนๆเป็นขวดๆอยู่บางอันหรือใส่สูตร60อ่ะไอ้พวกก้อนๆแม่ปุ๋ยพวกเนี้ยเราเอามือบี้แตกนะครับไม่แตกนะแล้วเราสงสัยไหมครับว่าพืชมันกินยังไงนิวบี้ยังไม่แตกเลยอ่ะแต่พืชมันกินได้ไงอ่ะเวลาเราหย่อนไปตอนกลางคืนพืชมันแอบเอาลากมันล้วงไปป่ะครับแล้วเราไม่เห็นเปล่านะแต่ว่ามันหายไปเพราะว่าเวลามันอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ตัวเล็กอ่ะไปค่อยๆแทะมันจะปล่อยกรดบางอย่างไปละลายมันออกมาพอละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะถ่ายของเสียออกมาแล้วมันก็จะแทะไอ้พวกนี้ได้พอแทะเสร็จปุ๊บมันก็จะปล่อยกรดปล่อยธาตุอาหารออกไปพืชกินทีนี้พวกนี้เราไม่เห็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไปทำงานได้ดีขึ้นไอ้พวกกรดกรวดที่เราเห็นก็จะย่อยดีขึ้นนะครับเพราะปุ๋ยอินทรีย์เรารู้แล้วนะว่ามันช่วยเรื่องปรับปรุงโครงสร้างดินแล้วก็ให้อาหารสิ่งมีชีวิตในดินนะวันหลังเวลาคนถามหรือว่าเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้รู้อ๋อใส่เพราะอะไรไม่ใช่เทตามกระแสใช่ป่ะเราทุกวันศุกร์เราฟังนายกพูดเราก็เททีนึงใช่ไหมไม่ใช่นะครับอินทรีย์วัตถุมันต้องอยู่ตรงหน้าดินครับแล้วมันปรับปรุงโครงสร้างดินถ้าอาหารครบนะครับอันแรกคืออินทรีย์วัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเรามีละสองคือเรามีธาตุอาหารครบก็คือ NPK 633ทำไม633เห็นสูตรตอนแรกไหมครับ440ใช่ไหมที่เขาใส่เราใส่633ค่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงเพื่อจะคุณใส่ให้มันสม่ำเสมอแล้วมันจะโตเหมือนกับที่พืชมันควรจะโตนะครับไม่ได้ต้องใส่เยอะอย่างเดียวท่านประธานดร.สมชายเลยเลือกสูตร633เพราะว่าเราสังเกตว่า633จะขายค่อนข้างดีแต่ว่า633ตัวนี้พิเศษก็คือมันเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับ NPK เรามี633นะครับแคลเซียมแมกนีเซียมตัวนี้เป็นซัลเฟอร์แต่จริงๆแล้วของเราเป็นใส่ซิลิก้านะครับแล้วก็ตัวท่านรองเสริมเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไปตรงๆแต่เรามีเขาเรียกว่าอินทรีย์ใส่ลงไปให้อาหารในดินเสร็จปุ๊บจุลินทรีย์พอกินเสร็จปุ๊บอินทรีย์จะคายพวกนี้มาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันจะลดการขาดธาตุรองเสริมในพืชได้นะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องขาดธาตุรองเสริมในพืชนะครับเช่นใบมีจุดใบด่างใบอะไรในการธาตุอาหารเราก็จะแก้ได้นะครับต่อไปเป็นกรดอะมิโนตัวที่3นะครับกรดอะมิโนมี18อย่างตอนแรกสุดเลยการสังเคราะห์แสงนะครับเราจะเห็นว่าพืชจะย่อยอะไรออกมาได้บ้างครับเวลากิน NPK เข้าไปแล้วเขาจะย่อยออกมาคือแป้งกรดอะมิโนแล้วก็กรดไขมันกรดอะมิโนที่พืชย่อยเสร็จแล้วครับมันคืออาหารของพืชโดยตรงเหมือนน้ำเกลือมันจะให้กับพืชโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะรอ NPK มันย่อยใช่ปะเราก็เอาไอ้กรดอะมิโนเนี่ยสเปรย์เข้าไปตอนปั้นเลยมันก็จะออกมาเป็นปุ๋ยไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้ตรวจเป็น633มันจะมาเป็นปุ๋ยในลักษณะย่อยแล้วเพราะฉะนั้นใช้ปั๊บพืชมันก็จะดูดกินได้อย่างรวดเร็วอีกแบบนึงไม่ต้องรอย่อยพวกปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปด้วยมันจะย่อยได้หลายระดับนะครับ C นะครับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับมันจะมี2ตัวเนื่องจากเรามีแลบของเราเองมีทั้งแลบดินแลบปุ๋ยนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็จะมีปลดปล่อยธาตุอาหารได้คือย่อย N P กับ K P กับ K ที่บอกกดแล้วมันแข็งๆอ่ะมันแม่ปุ๋ยจะมีเม็ดเหลืองๆกลมๆอันนึงอีกอันนึงเป็นเม็ดขวดสีแดงๆชมพูไอ้2ตัวเนี้ยมันจะแข็งมันย่อยยากถ้าเรามีจุลินทรีย์ไปย่อยกับ P กับ K เนี่ยมันจะปลดปล่อยได้ง่ายขึ้นนะครับด้านล่างมีเขียนไว้อาจจะอ่านไม่เห็นนะอ่านให้ฟังจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตนะครับกลุ่ม PSB สามารถปลดปล่อยตัว P นะครับได้ 25-36% สูงขึ้นนะครับฟอสฟอรัสได้ปลดปล่อยได้ประมาณ 30% เลยจุลินทรีย์ละลายโพแทสเซียมนะครับกลุ่ม KSB สามารถปลดปล่อยโพแทสเซียมได้ประมาณ 15-30% หมายความว่าถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มนี้ถ้าอาหารถูกปลดปล่อยได้มากกว่าเดิมก็คือถ้า6 3 3เนี่ยแทนที่มันค่อยๆปล่อยใช่ไหมเรามีจุลินทรีย์ปั๊บพืชมันก็จะสามารถกินได้เร็วขึ้นเพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยได้เร็วขึ้นนะครับจุลินทรีย์มี2ตัวหนึ่งคือช่วยย่อยแล้วไม่พอนะเรามีจุลินทรีย์ควบคุมโรคทางดินพวกไตรโคเดอร์มานะครับแล้วก็บิวเรียอันนี้เป็นตัวภาพของไตรโคเดอร์มานะลาสีเขียวเป็นลาดีถ้าเกิดส่วนใครมีตัวโรคทางรากเยอะใส่ตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องป้องกันโรคนะครับไตรโคเดอร์มาจะเป็นราคิมลาเบียนลาด้วยกันไอ้รากตัวนี้เป็นโรคใช่ไหมไอ้ที่ยืนๆรอบๆเนี่ยที่ม้วนกันอยู่เนี่ยคือไตรโคเดอร์มามันจะเข้าไปแทงเป็นลาที่เดียวนะที่แทงรากลงไปเป็นลาชนิดอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นลาทั่วไปมันจะแทงลงในเซลล์พืช
แต่ไบโพลาร์มาจะจ้องลาด้วยกันแล้วแทงลงไปในลาด้วยกันแล้วกินลาแบบนี้นะครับถ้าเราใส่จานได้นะสมมติมีลาเก็บสีอื่นเอาแต่ว่าวางลงไปนะสีเขียวเนี่ยมันจะค่อยๆกินลาอื่นแล้วลามเต็มจานนะครับมันเป็นลาเบียนลาไม่ผลต่อคนนะครับก็เป็นลาที่ดีแล้วก็จุดเด่นก็คือนะครับมีแคลเซียมพอกเอาไว้นะครับนี่พอกแบบนี้นะครับพอกได้ดียังไงนะครับซิลิก้าเดี๋ยวเรามาดูในตัวสีส้มเนี่ยมี3ตัวมีซิลิก้ามีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิก้าซิลิก้านี่เจ๋งตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะเรารู้จักยี่ห้อทางท้องตลาดที่เขาพอกซิลิคอนไหมไม่เอ่ยชื่อนะที่พอกซิลิคอนเอาไว้ตรงปุ๋ยแล้วเวลาใช้แล้วต้านทานโรคต้านทานแมลงใช้แล้วพืชแบบสดชื่นของเราก็มีบริษัทไอเอ็นอีกนะครับเข้าพบสถาบันวิจัยเกษตรเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเมื่อกุมภาพันธ์ปี60ปีที่แล้วนะครับเรายื่นเรื่องเข้าไปว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีเราเนี่ยนะครับเป็นซิลิก้านาโนจริงไหมนะครับกรมก็ให้เอกสารกลับมาว่าของเราเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนของบริษัทไอเอ็นอีกจำกัดจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนจริงเจ้าเดียวในประเทศนะครับที่ได้รับนวัตกรรมซิลิก้านาโนนะครับไม่ปรบมือเลยครับเพื่อนที่หลับอยู่จะได้ตื่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลในการต้านทานโรคแล้วก็ป้องกันสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดีมากนะครับอากาศทุกวันนี้เป็นไงครับแปรปรวนไหมโอ้โหสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนี่ก็มีผลึกซิลิก้าให้ดูด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมเจ้าเดียวในประเทศนะครับอันนี้ขยาย 100,000 เท่านะครับการพอกผิวจะช่วยอะไรบ้างผมอธิบายนะครับเนี่ยพอกแล้วเป็นสีส้มแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนะตัวนี้เนี่ยเห็นน้ำส้มสายชูไหมครับเราเคยเล่นเทสปุ๋ยแบบนี้ไหมไม่เคยน้ำส้มสายชูนะเทใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะครับเทลงไปเลยนะมันจะขึ้นฟองออกมามันผงจะฟอกเลยนะครับแล้วพอทีมันปั๊บนี่มันจะฟูมันจะเหมือนดินฟูอ่ะเนี่ยเอาไปเทให้เกษตรกรดูได้แล้วบอกว่าเนี่ยมันทำให้ดินฟูขึ้นนะครับเพราะมันปรับกรดด่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปวิดีโอตอนนี้เราจะมาทดสอบปฏิกิริยาสะเทือนกรดนะครับของปุ๋ยอินทรีย์เคมี633ตรา JNC นะครับปริมาณ NC วัตถุรับรองคือ 10% นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการสะเทือนกรดโดยใช้น้ำส้มสายชูนะครับโอเคเทลงไปเลยครับเอาไปเทสแบบนี้ได้นะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้เรื่องล้อเล่นนะครับน้ำส้มสายชูที่เป็นกรดนะครับตามทฤษฎีเลยในระหว่างรอนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นทางวิชาการเนี่ยฟองขึ้นนะครับการฟองขึ้นมาเนี่ยก็คือปฏิกิริยาการสะเทือนกรดของแคลเซียมนะครับนี่มาแล้วนะข้อดีของแคลเซียมนะครับสีส้มที่พ่อไปที่ดินของ633คือ1ช่วยในการปรับ pH ในดินให้ตรงกลางนะครับ2ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยนะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าระเบิดรากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น633ตัวนี้สามารถระเบิดรากได้ด้วยนะครับเวลาใส่ไปในดินปั๊บแคลเซียมที่พ่อสีส้มเนี่ยก็จะระเบิดรากก่อนเลยทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยแล้วก็รากเดินหนีนะครับทำให้ที่มันเป็นสารปรับปรุงดินในตัวดินเสียดินแห้งแตกที่ไหนดินเป็นโรคนะครับสามารถใช้633ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้3นะครับช่วยในการเจริญเติบโตนะครับแคลเซียมช่วยในการเจริญเติบโตเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืชด้วยนะครับแคลเซียม4นะครับช่วยให้ผลเนี่ยผลไม้นะครับไม่แตกนะครับ5ช่วยป้องกันโรคในดินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคโดยธรรมชาตินะครับครับของเยอะ6นะครับช่วยกรึงไนโตรเจนนะครับของ633ตรา JNC ไม่ให้ระเหยไปในอากาศนะครับก่อนที่พืชจะได้กินนะครับ7นะครับภายในตัว633ตรา JNC เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อสีดำคอมเปล่าด้านในเนี่ยสูตรที่เราทำตอนแรกก็คือ855นะครับ OM ประมาณ13พอเวลาเราพอกแคลเซียมแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยจะลดลงเหลือ633 OM 10พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแคลเซียมนี้เนี่ยก็จะช่วยกรุณค่าต่างๆให้ออกดิบได้นานขึ้นยาวขึ้นนะครับได้มากกว่า633จริงๆเพราะฉะนั้นสูตร633ควรเพิ่มแคลเซียมตัวนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีอะไรบ้างนะครับก็คือเราก็เพื่อให้ปรับค่า pH นะครับแล้วก็ระเบิดรากนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวไนโตรเจนป้องกันโรคแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตด้วยนะครับ
ขอฝากปุ๋ย MC KB นะครับ JNC 633ด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นตอนถ่ายเสร็จแล้วนะก็คือจริงๆของจริงจะชัดมากเลยคือฟองมันขึ้นรอบไปหมดเลยนะครับเพราะปัญหาของดินทุกวันนี้เป็นยังครับคือใส่ปุ๋ยแล้วมันไม่ได้ดีแล้วมันไม่กินถ้าใส่แคลเซียมหรือทำให้ดินเนี่ยถ้ามันถ้าคุณเห็นคุณจะอินมากเลยคือมันฟูขึ้นมาเลยวันดินเนี่ยพอมันฟูเนี่ยแบบไม้ผลเนี่ยเวลาปลูกนานๆเราไปฟวนมันไหมครับไม่ควรนะเพราะว่ามันไปโดนรากใช่ไหมครับแล้วต้นไม้ผลแต่ละที่ปลูกกันเป็นหลายๆปีใช่ไหมครับดินก็จะแน่นมากไม่มีการเอาขึ้นมาให้มันฟูการเกิดชั้นดินดายไม่มีปัญหาทำให้ใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วก็แปลงไหนที่เป็นโรคบ่อยๆนะให้เอาสูตรเราเนี่ยไปใส่มันจะเห็นชัดมากก็คือว่ามันจะป้องกันโรคปลดปล่อยธาตุอาหารและดินมันจะฟูขึ้นนะครับในนาข้าวบางที่เชื่อไหมใส่อย่างนี้ลงไปเนี่ยเดินแรกๆเดินไม่ลงเนี่ยพอตอนหลังเดินไปดินเป็นหล่มจมไปเป็นขาเลยคือดินมันนิ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้เป็นการเทส633สูตรปกตินะครับแล้วก็แบบเคลือบนะครับแบบปกติสีฟ้านะครับแบบสีแดงก็คือแบบเคลือบก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าประมาณ 20-30% จากผสม3ปกตินะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปคือ เรามีการเพิ่มแคลเซียมแล้วก็เรามีการเร่งการปลดปล่อยธาตุอาหารกันด้วยคุณสมบัติหลายอย่างใครหลับนะครับตื่นมาถ่ายรูปอันนี้เลยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เป็นบทตัวสรุปนะครับก็คือสีส้มตัวข้างนอกมีแคลเซียมไนเซียมซิลิก้านะครับแล้วก็เป็นนาโนด้วยนะครับ NPK สีวัตถุกับอะมิโนจุลินทรีย์อยู่ข้างในนะครับจุดเด่นนะครับปรับสภาพ pH ที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ที่ผมเล่าในคลิปแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับโพสแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับมันจะเน้นมากในการปรับปรุงสภาพดินเพราะว่าถ้าดินไม่ดีดินเป็นกรดนะครับดินแย่คุณใส่ลงอะไรลงไปก็ไม่มีประโยชน์เชื่อผมเหมือนเวลาคุณไม่สบายกินอะไรลงไหมครับไม่ลงทำไมหมอให้น้ำเกลือก่อนเพราะว่ามันต้องปฐมพยาบาลเริ่มต้นให้คุณฟื้นก่อนพอคุณฟื้นเสร็จคุณค่อยเริ่มกินเพื่อนก็เหมือนกันเอะจับยัดอย่างเดียวเอะจับยัดปุ๋ยอย่างเดียวไม่โตครับเพราะอย่าลืมต้องครบเนอะครบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่เขาจะกินด้วยนะครับข้อ10ผมทำสีแดงไว้เพราะอะไรเพราะว่าตัวด้านในเนี่ยคืออันนี้ต้องอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคือข้างนอกเนี่ยทั้งเม็ดเนี่ยเขาเรียก 100% ของเม็ดนะครับข้างในเนี่ยผมประมาณว่า 80% การที่ผมทำไม่ได้สูตร633คือ 100% รวมกันจะต้องได้633 OM10 ตามกฎหมายใช่ไหมครับทีเนี้ยเมื่อกับเม็ดข้างในมันเล็กมันต้องเล็กกว่าเพราะมีการพ่อเข้าไปประมาณ 80% ตรงเนี้ยเพราะค่า 80% ตรงเนี้ยมันจะต้องสูงไม่ว่าจะเป็นสูตร633ก็ต้องเป็น633ไม่ได้อินซีวัตถุก็จะเป็น 10% ไม่ได้มันก็เลยต้องทำข้างในเนี่ยประมาณ 855แล้วก็ทำ OM เนี่ยให้สูงกว่า10ก็คือประมาณ12-13พอทำอย่างนั้นเสร็จเวลาพ่อแคลเซียมเข้าไปค่าก็จะกลับมาเป็น633พอดีผมก็เลยจะบอกว่าค่าข้างในมันจะสูงกว่าปกติทำให้การที่คุณไปลองใช้633สูตรเนี่ยมันเหมือนใช้ปุ๋ย CKB สูตรสูงแล้วการที่เราใส่กรดอะมิโนเนี่ยแล้วก็จุลินทรีย์มันทำให้เร่งปฏิกิริยาในการปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วมากนะครับเพราะอันเนี้ยตัวเนี้ยดีมากๆเป็นสูตรของ63ที่ดีสุดในโรงงานนะครับแล้วก็อยากจะเชียร์ว่าแปลงไหนย้ำนะครับแปลงไหนเป็นโรคดินแห้งดินแตกนะครับไม่อุ้มน้ำนะคือดินเลวเป็นไงรู้ไหมครับคือดินที่ฝนตกนะครับก็ไม่เก็บน้ำน้ำก็ไหลท่วมไหลไปนะครับแล้วก็เวลาหน้าร้อนดินมันก็แตกให้เห็นเลยคือมันไม่อุ้มน้ำเดิมไปเลยนั่นแหละครับแต่ว่าดินแปลงนั้นน่ะแย่แล้วให้คุณใส่สูตรนี้ไปนะสภาพมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับทดลองนะครับเนื่องจากเรามีแคลเซียมสูงเนาะพวกไม้ผลจะมีผลมากคือเปลือกมันจะค่อนข้างเนียนใสนะครับแล้วก็การขยายเปลือกมันก็จะเร็วผลก็จะไม่แตกนะครับการยืดก็จะดีเพราะว่าแคลเซียมเพื่อนนะครับต้องการ NPK มากสุดใช่ไหมรองลงไปที่ต้องการมากรองจาก NPK ก็คือแคลเซียมตัวแรกนะครับแล้วเราใส่แคลเซียมไปเฉพาะเลยไม่ใช่แคลเซียมที่ติดมากับวัตถุดิบแต่เราใส่ไปเพื่อให้ทำให้พืชเจริญเติบโตโดยตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำให้พืชเนี่ยโตเร็วนะครับเกลือแคลเซียมก็จะใหญ่ใบใหญ่หน่อยการยืดปล้องก็จะดีนะครับแล้วก็มีปุ๋ยน้ำมาเกี่ยวนะครับไม้ผลเนี่ยถ้าจังหวัดอื่นที่พูดยากนะปุ๋ยน้ำเนี่ยแต่จันทบุรีนี่เป็นฉีดกันอยู่แล้วไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าฉีดกี่ขวดดีกว่ากี่ขนาดใช่ไหมฉีดกันกระหน่ำมากแต่ลืมนะฉีดเยอะแต่ธาตุอาหารเยอะอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะครับ
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมคุณต้องฉีดปุ๋ยน้ำนะครับวันนี้เรามาดูทฤษฎีจริงๆกันนะไม่ได้แบบว่าจำมาจากคนรุ่นคนนี้ส่วนข้างๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพลัสวันสีเขียวนะครับออกนู่นนะครับพลัสวันขวดสีเขียวจำง่ายๆครับน้ำก็สีเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากเจริญเติบโตนะครับให้คุณใช้สีเขียวเลขโตเลขเขียวนะครับคุณดูรูปตรงนี้ก็ได้นี่ลูกศรเลขโตนะครับพอเป็นสีเหลืองคือเน้นเลขผลผลิตนี่เป็นรูปเงินละจะได้ตังค์ละนี้นะครับเงินจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกก็คือเลขเขียวก่อนนะครับเลขเขียวก่อนเพื่อให้ใบมันออกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราหลุดได้ในเวลาพอมีเวลายอดมันไม่ยืดอ่ะยอดมันไม่ยืดรากมันไม่เดินเนี่ยปัญหาหลักๆส่วนใหญ่หลายๆครั้งก็มาจากการขาดแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ที่ค่อนข้างเอาง่ายเป็นเหมือนหินนะให้คุณนึกภาพง่ายเวลามันเข้าไปในพืชโมเลกุลเล็กๆมันก็เป็นคล้ายหินนะหินเล็กๆมันเคลื่อนตัวเองไม่ได้มันไม่มีชีวิตนะครับมันจะมูฟได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีแรงดันและแรงดันในพืชรู้ไหมครับว่ามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนเนี่ยรู้ไหมครับมันเคลื่อนตามการคายน้ำยอดใบอ่อนเนี่ยตาใบมันน้อยกว่ายอดใบแก่เพราะฉะนั้นใบแก่เนี่ยมันจะมีการคายน้ำมากกว่าใบอ่อนยอดใช่ไหมมองนึกตามนะอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าเล่าให้ฟังใบใหญ่กว่าคายน้ำเร็วกว่าใบเล็กคายน้ำช้ากว่าทีนี้แคลเซียมมันเคลื่อนตามการคายน้ำเหมือนเขาบอกมีการสูบน้ำออกตัวแคลเซียมก็จะวิ่งไปที่ใบใหญ่เยอะกว่าเพราะยอดอ่อนเนี่ยแคลเซียมมันจะน้อยโดยธรรมชาติแต่มันต้องการแคลเซียมถ้ายอดอ่อนคุณไม่ยืดคุณไปเอาตัดต้อยอดอ่อนแล้วไปตรวจนะแคลเซียมขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณฉีดปุ๋ยน้ำเข้าไปเนี่ยปั๊บทางใบเนี่ยเข้าทางยอดเลยเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมไม่ต้องเดินไปไงมันเข้าทางใบแล้วซึมเข้าไปเลยมันทำให้การยืดยอดเร็วกว่าคุณต้องใช้ปุ๋ยน้ำไหมครับแต่อย่าลืมนะเราใส่แคลเซียมทางดินไปด้วยนะเพราะมันอยู่ในสีส้มใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเอาเร็วอ่ะเราก็ฉีดปุ๋ยน้ำร่วมด้วยเข้าทางยอดเลยมันจะเร็วกว่านะครับเพราะแคลเซียมมันเดินช้านะครับปุ๋ยน้ำเราเนี่ยมีทั้งธาตุหลักรองเสริมครบนะครับแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนกระตุ้นในการเจริญเติบโตแล้วก็มีน้ำตาลทางด่วนช่วยให้พลังงานพูดง่ายๆนะสูตรเนี่ยเหมือนยาบ้าใช่ไหมใส่พึ่งแบบสดชื่นขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับใช้กับอะไรใหญ่หมดนะครับระวังหกใส่ตัวนะพลัสวันนะครับสีกินครึ่งขวดเลยนะครับช่วยบำรุงต้นไตรากดอกไอ้สูตรเขียวนี่เล่นได้ถึงดอกเลยนะเพราะว่าสูตรหลักๆมันคือ NPมันจะเน้นไปถึงตาดอกเลยนะครับแล้วก็ลดความเครียดต้านอนุมูลอิสระช่วงที่บางทีฝนตกอากาศแปรปรวนเนี่ยเวลาคุณฉีดตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเนี่ยมันทำให้พืชเนี่ยไม่เครียดพอเราพืชไม่เครียดจะโตดีหนึ่งเหมือนเราเขาเรียกว่าป่วยแล้วกินข้าวไม่ลงอ่ะถ้าเราฉีดตัวนี้เข้าไปเหมือนให้น้ำเกลือเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเขาจะกินอาหารตามปกติมันก็จะไม่ชะงักนะครับเพิ่มอัตราการสะเพาะแสงกระตุ้นการเจริญเติบโตแบบฉับพลันนะครับแล้วกระตุ้นการออกดอกลดการขาดน้ำช่วงหน้าแรงคุณต้องพยายามฉีดประคองอย่างปี54อ่ะที่แรงมากถ้าเกิดคุณฉีดเข้าไปบ้างมันก็จะช่วยประคองทำให้พืชไม่ตายนะครับแล้วก็ออกลูกได้ plus 2นะครับช่วยเพิ่มอัตราการติดลูกลดการขาดธาตุรองเสริมลดความเครียดเหมือนกันแล้วก็เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับถ้าในพืชที่ต้องการเปอร์เซ็นต์เช่นยางต้องการเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีปาล์มต้องการเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะครับถ้าในอ้อยก็ต้องการเปอร์เซ็นต์ความหวานพวกเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างขึ้นหมดถ้าเราใช้สูตรนี้เพราะว่าข้างขวดเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าขึ้นทะเบียนเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็โบรอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือแคลเซียมโบรอนเลยคุณสามารถไปฉีดเร่งช่วงตัวนี้จะฉีดช่วงรูปติดแล้วนะครับไซส์กำลังจะเปลี่ยนสีเนี่ยจะใช้ดีนะครับพอใช้ปุ๊บไซส์จะขยายแล้วก็ป้องกันผลแตกขั้วเหนียวนะครับแล้วก็ป้องกันการสลับรูปแล้วก็เพิ่มไซส์นะครับทำให้พืชแสดงผลตามสายพันธุ์ได้ถึงขีดสุดนะครับส่วนประกอบคือมีหลักรองเสริมครบแคลเซียมแมกนีเซียมสูงนะครับมีฮอร์โมนกระตุ้นมียาบ้าบนตลอดนะครับกรดอะมิโนครบถ้วนน้ำตาลทางด่วนนะครับต้องกระตุ้นตลอดนะนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เรามาดูนะเมื่อกี้ผมบอกว่าพืชเนี่ยมันต้องการก๊าซใช่ไหมก็คืออากาศกับอะไรล่ะครับอากาศกับน้ำต้องมี2 อย่างนะไม่มีดีไม่เป็นไรแต่อากาศกับน้ำต้องมีทีนี้เวลาเขามีความร้อนคือแสงปุ๊บเขาเจอคลอโรฟิลล์ป้าบวกกันอากาศน้ำและธาตุอาหารอีกประมาณ 4% ไม่เกินนะจำ400ได้นะนะครับต
็สมมุติว่าตัวนี้เป็นอากาศเป็นน้ำสูตรนี้นะแล้วก็ยูเรียใส่ยูเรียเข้าไปนะครับฟ้าออกมาจริงๆแล้วเนี่ยการผสมที่ผมบอกไอ้สูตรเนี้ยก็คือสูตรการสังเคราะห์แสงตัวนี้นะครับมันทำให้พืชเนี่ยออกมาเป็นผลผลิตแบบนี้นะครับแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญกับพืชที่สุดเนี่ยถ้าให้ผมเลือกได้นะระหว่างน้ำกับปุ๋ยนะเมื่อกี้ผมบอกว่าน้ำกับอากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำสำคัญกับปุ๋ยนะครับน้ำผมให้70คะแนนปุ๋ยให้30คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพืชถ้าเช่าช่วงแล้งนะคุณพยายามลดน้ำผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นมันอ้อยมีคนก็จะผิดพืชไร่อ่ะปลูกทิ้งๆคว่างๆก็ได้รอฝนครั้งเดียวเงี้ยแล้วมันก็งามจริงไม่ใช่นะผมเคยไปถามลุงเขาปลูกมันอยู่ริมตลิ่งคือบางแปลงก็มีริมตลิ่งนะก็ปลูกมันอยู่ริมตลิ่งไอ้มันริมตลิ่งไม่ใส่ปุ๋ยเหมือนกันหมดทั้งแปลงนะไอ้มันริมตลิ่งก็งามอยู่นั่นนะลุงก็ไม่สนใจว่ามันปลูกริมตลิ่งแล้วมันงามสรุปว่ามันมีอะไรครับมันมีน้ำนะครับแต่พืชไม่ได้ต้องการน้ำแบบไหลท่วมอย่างนั้นนะพืชต้องการน้ำแบบแค่ความชื้นเนี่ยเดี๋ยวคุณปลูกผลไม้คุณเดี๋ยวผมอธิบายว่าความชื้นทำไมสำคัญความชื้นเนี่ยต้องการแค่ชื้นชื้นขนาดไหนคุณเคยเห็นต้นไม้ในป่าไหมมีใครไปรดน้ำไหมครับไม่มีทำไมอยู่ได้ครับในป่าต้องใส่ปุ๋ยไหมครับไม่มีทั้งเม็ดเลยนะก็โตได้นะครับโตเป็นภูเขาเลยนะโตทั้งเขาเลยแล้วในป่ามีโรคระบาดไหมครับไม่มีด้วยนะไม่มีใครฉีดยาทำไมอยู่ได้ครับเพราะว่ามันมีอะไรที่มันคืออย่างที่บอกมันไม่ต้องเยอะครับมันนิดเดียวแต่มันพอดีเช่นถ้าผมพูดเรื่องความชื้นนะความชื้นคือแค่หมอกลงมาพืชอยู่ได้แล้วเข้าใจความชื้นนะครับไม่ใช่ต้องลดน้ำแบบที่เราคิดอ่ะไปลดน้ำสิพืชต้องการความชื้นไม่ใช่นะพืชต้องการแค่หมอกลงก็อยู่ได้แล้วนะความชื้นแค่ในดินพอความชื้นแค่นิดเดียวมันก็อยู่ได้คุณลองนึกภาพนะถ้าเราอยากให้มันโตคนที่เขาฉลาดถ้าเขาไม่กระโดดน้ำนะเขาจะทำดินที่อุ้มน้ำได้ดีขึ้นทำให้ดินเก็บน้ำได้นานที่สุดแต่ไม่ใช่ไปลดน้ำนะทำให้ดินเก็บน้ำได้นานที่สุดนะเพราะฉะนั้นเทคนิคการปลูกมันเพิ่มผลผลิตง่ายๆนะคุณเอามันไปแช่ท่อนก่อนไปปลูกนี่เพิ่มน้ำนะเพิ่มความชื้นไหมครับเพื่อต้องการแค่อะไรครับความชื้นนะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นความชื้นถ้าสมมติลำไยทุเรียนก็ได้ทุเรียนช่วงแล้งใช่ช่วงแล้งมันก็ไม่ถึงจะขาดน้ำนะแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มน้ำไปอีกสักนิดนึงหรือเพิ่มความชื้นไปสักหน่อยในช่วงที่มันแล้งอ่ะมันจะดีขึ้นไหมครับดีนะคุณจะเอาฟางไปก็เรียกว่าลดน้ำเอาฟางเอาเศษนั่นแหละกากใบอะไรไปคุมไว้เพื่อเพิ่มความชื้นทำได้ไหมครับทำได้คือชะลอการที่น้ำมันจะระเหยขึ้นมาการลดชั้นดินดานในดินคือดินดานเนี่ยไม่มีสไลด์ให้ดูดินดานจะอยู่ลึกลงไปราวๆ60-80เซนซึ่งรากพืชเนี่ยถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยจะลึกลงไปมากกว่านั้นดินดานจะเป็นชั้นที่มันอัดแน่นมากมันก็จะมีหินอยู่เป็นแผ่นเลยอยู่ข้างล่างคือดินมันแน่นมากจนถึงเขาเรียกว่าชั้นที่น้ำผ่านไม่ได้ถ้าชั้นนี้อยู่ที่ระดับ60-80เซนเวลาน้ำลงมาเนี่ยเหมือนบ่อเหมือนสระว่ายน้ำเหมือนสระที่เก็บน้ำคือมีแค่ความสูง60-80เซนแต่ถ้าชั้นนี้ไม่มีนะความลึกคือ20เมตรบ่อน้ำคุณเป็นไงครับลึก20เมตรเวลาหน้าฝนน้ำตกลงมามันก็เลยไม่ท่วมไงเพราะว่ามันลึกลงไปได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่ไหลบ่าออกมาแล้วพอเวลาหน้าร้อนไอ้ตรงลึกๆ20เมตรมันก็ระเหยขึ้นมาพอจังหวะระเหยขึ้นมาเหมือนหมอกไหมมันก็ระเหยช้าๆก็เป็นเหยียดน้อยพืชก็เลยอยู่ได้พืชในป่าก็เลยอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ผลนะถ้าดินข้างล่างคุณทำให้ดีนะช่วงหน้าแล้งมันจะโตแบบต่างกันเยอะมากเพราะว่าไอ้ใต้ดินที่คุณมองไม่เห็นนะครับทีนี้คุณเข้าใจยังว่าเวลาไปแปลงไหนนะแล้วทำไมหน้าฝนน้ำมันหลากออกมาหมดเลยมันแบบคือคุณยืนดูดินจะรู้ว่ามันลงไปแล้วมันไม่ออกมาคุณมันเก็บเข้าไปกับอีกแปลงนึงมันไหลบ่าไปอย่างนั้นนะคือคุณรู้ได้เลยว่าข้างใต้มันตื้นมันมีก้นที่เก็บน้ำมันน้อยเพราะความชื้นก็จะต่ำนะครับให้ใส่ตัวพวกแคลเซียมหรือว่าปรับปรุงดินเนี่ยนะทำให้ดินฟูขึ้นมาแล้วผลผลิตมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ถึงสูตรที่ว่าเพิ่มสองเท่านะนี่แค่น้ำก่อนไม่อย่าลืมว่าคุณเปลี่ยนคำว่าน้ำเป็นความชื้นถ้าคุณเข้าใจความชื้นเวลาคุณปลูกพืชมันจะง่ายขึ้นเราต้องการแค่ความชื้นทำไมต้นกล้าต้องแบบจุ่มน้ำก่อนไปลงแปลงคุณดูที่เขาสอนกันมานะทำไมข้าวต้องไปแช่เม็ดก่อนค่อยไปปลูกเห็นไหมครับ แต่ว่าหลายคนก็ไม่ทำเพราะเขาไม่เข้าใจว่าต้องการความชื้นนะครับวิธีการใช้คาร์บอนพัททูนะครับผสมน้ำ5-30 ซีซีฉีดพ่นทันใบนะครับ
ในข้าว20วันมันสำปะหลังนะครับ4เดือนแรกอ้อย4เดือนแรกข้าวโพดแล้วมันจะพลาอ้ามาดูผลไม้อาจารย์ต้องเน้นเรื่องนี้นะครับ3ถึง4เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลำไยไม้ผลไม่ใช่นะอันนี้ไม้ผลทั่วไปแต่ถ้าที่เราฉีดกันนะประมาณ7หรือ15วันก็ฉีดเลยนะครับตามสูตรถ้าได้ไม้ผลนะครับก็ฉีดประมาณ 20-30 ซีซีช่วงติดลูกนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วก็ 20-30 ซีซีแต่ถ้าเกิดว่าไม้ประดับไม้ทั่วไปก็ประมาณ 10-20 อย่าเกินนี้ถ้าคุณใช้ปุ๋ยน้ำนะครับแล้วใบมันเหลืองหรือต้นมันยุบเนี่ยคือใช้เยอะไปนะครับปัญหาของสูตรมันคือมันเข้มมากตัวนี้นะสูตรมันเข้มมากเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ตามฉลากนะครับถ้าไม่เข้าใจเข้าไลน์กลุ่มแล้วถามเลยแต่ผมจะมาตอบนะครับถ้ามันยุบถ้ามันเหลืองหรือมันยุบนะวิธีแก้คือลดน้ำเยอะๆครับแต่มันก็ช่วยได้นะครับในผักเนี่ยต้องระวังเลยใช้แค่3ถึง5ซีซีต่อ20ลิตรถ้าได้ผักนะหรือเอาเหลือก้นถังอ่ะไม่เหลือแล้วเอาน้ำล้างเอาก้นๆน้ำไปฉีดผักงามนะครับอย่าใส่เกินมันเข้มมากนะครับข้อแนะนำนะครับไม่แนะนำให้ลูกใช้กับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนชนิดอื่นเพราะว่าไอเนี้ยมันแน่นมากที่บอกมันมีฮอร์โมนยาบงยาบ้าครบละอย่าไปใส่อีกเพราะถ้าใส่อีกเนี่ยมันจะแรงที่บอกมันแรงไปเดี๋ยวมันจะเกินนะครับแล้วก็ฉีดเวลาแดดร่มลมตกนะครับผลการใช้จริงในข้าวนะครับนี่ลำไยที่รูปไม่ชัดครับลำไยเนี่ยนี่มือผมเองเนี่ยไปดูมานะยาวเท่านี้ช่อนะคุณว่าทำลำไยช่อยาวเกินศอกยากไหมยากนะแต่ที่ยากกว่านั้นคือทำให้มันติดดอกครบและติดเม็ดครบแล้วก็เม็ดใหญ่หมดเนี่ยยากสุดเลยนะครับผมบอกเคล็ดลับที่จะเริ่มแล้วนะถ้าคุณอยากให้มันยาวขนาดนี้แล้วเม็ดติดหมดเนี่ยนะข้อแรกคือปุ๋ยต้องถึงความชื้นต้องได้ความชื้นสำคัญกว่าปุ๋ยนะครับขนาดผมขายปุ๋ยผมต้องเชียร์เลยนะถ้ามันแล้งหรืออุณหภูมิมันเปลี่ยนจากร้อนจัดเนี่ยคุณต้องมีการจัดการเรื่องความชื้นก่อนข้อแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณปรับปรุงดินแล้วคุณค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเมื่อไหร่มันป่วยมันไม่กินปุ๋ยครับคุณอย่าคิดว่าคุณใส่เยอะมันจะกินไม่กินเพราะการทดลองก็บอกนะครับทีนี้การที่พืชเนี่ยถ้ามันครบอย่างที่ผมบอกนะไม่ใช่ไม่เยอะแต่ครบนะพอครบปุ๊บช่อจะเริ่มยาวการที่ช่อยาวนี่เป็นสัญญาณว่าเขาจะมีลูกเยอะเหมือนคนเนี่ยถ้าเกิดมีลูกแฝด4คุณรู้ภาพนะผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาแฝดท้อง4คุณว่าเวลาเขากินข้าวเขากินเวลา3มื้อเหมือนเราไหมไหวไหมพอไหมผมมีลูกคนแรกท้องเดียวนี่แหละยังกินวันหนึ่ง 4-5 มื้อผมกล่าวว่าถ้าลูกแฝดนี่ยัดกันเนี่ยโอ้โหคืออิ่มตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาหารไม่พอเป็นไงครับมีโอกาสลูกจะหลุดไหมหรือเด็กออกมาตัวเล็กมากใช่ไหมก็อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่คุณจะถ้าคุณอยากให้มันผลผลิตมันเยอะนะคุณจะต้องบำรุงให้ครบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเยอะนะครบก่อนหลังจากนั้นพอเข้าช่วงที่เขาจะออกลูกนะอัดให้เต็มที่เลยนะครับมันออกเยอะนี้เลยนี่ผมเทสที่โป่งน้ำร้อนนะครับโป่งน้ำร้อนนะที่ผมมีคลิปด้วยแต่ไม่ได้เอามานะครับเนี่ยต้นเนี้ยอายุ3ปีแล้วมันล้มลำไยล้มอ่ะไม่ซ่อมนะครับยังออกมาขนาดนี้มันมีอยู่ต้นนึงเป็นลำไยอายุปีนึงเนี่ยออกดอกออกลูกคือยังวัยรุ่นอยู่เลยออกดอกลูกแล้วนะครับนี่มันนะครับเวลาถ่ายรูปนะอยากรู้ว่าใหญ่เล็กให้เอาของมาเทียบได้ที่เหลือ10ปากกาอะไรครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันนะครับนี่มันเขียนไว้เลย45กิโลใช้อะไรใหญ่หมดนะเนี่ยอย่างเงี้ยแปลงนี้นี่ใช้เขาไม่ใช้พวกเหลือเท่านี้เองนะครับพื้นไร่ทุกชนิดต้องการความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมความชื้นสำคัญการใช้ปุ๋ยน้ำจะช่วยได้อ้อยครับผลผลิตจะต่างกันมากเลยนะครับเทศกาญจนบุรีสระแก้วชลบุรีนะครับเทศข้าวเนี่ยการแตกกอเนี่ยครับนี่ใช้กับไม่ใช้นะครับปาล์มอีกก็เป็นไม้ผลที่หนึ่งเลยครับปาล์มเนี่ยคือพืชที่กินปุ๋ยเยอะที่สุดในหมู่ไม้ผลเยอะที่สุดเลยนะครับมันจะใส่ต้นนึงเนี่ย3-4กิโล5กิโลเยอะกว่าเพื่อนเลยและการจะทำออก4ชั้นที่ผมทำมือเนี่ยคือ4ชั้นเนี่ย1-2-3-4ชั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับซึ่งมีใครปลูกปาล์มไหมมีตลาดปาล์มไหมครับมีเหรอครับเห็นเยอะด้วยนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังปาล์มเนี่ยวิธีดูต้องมาดูใกล้ๆนะเวลานวลข้อแรกเนี่ยปาล์มถ้าแคลเซียมโบรอนไม่ถึงมันไม่ออกลูกละนี่ข้อแรกการติดเกสรจะต่ำแคลเซียมโบรอนต้องถึงนะครับสองคือตัวเนี้ยเวลาความชื้นน้อยนะครับนวลใบก็จะไม่ขึ้นพวกนวลใบจะเป็นขุยๆแล้วเนี้ยนะครับนวลใบขึ้นแปลว่าพ
ความชื้นถึงแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่ามีเจ้าของแปลกนะกาบใบต้องอ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเป็นทรงนี้ถ้าความชื้นถึงคือใบอ่อนแล้วก็เรียดินนะครับคือความชื้นถึงถ้าเมื่อไหร่ทรงไม่ใช่ทรงนี้นะคุณเตรียมเพิ่มน้ำได้เลยเพราะว่าน้ำมีส่วนสำคัญต่อผลผลิตมากๆนะครับจะให้ดูเขาทำอะไรนะครับที่เจ้าของแปลงเขาปลูกเล่นๆปาล์มอยู่3ชั้นไร่อยู่ที่ประจวบนะครับเขาส่งออกสับปะรดระดับหนึ่งของประเทศนะครับเขาปลูกยางเล่นๆประมาณ800ไร่สับปะรดก็มีเป็นหมื่นนะครับเขาส่งออกสับปะรดแต่ปีนี้สับปะรดราคาไงครับสุดยอดเขาหยุดปลูกเลยอ่ะเวลาไปตามคนเราขายปุ๋ยไปเวลาไปตามนี่เจ้าของใช่ไหมเจ้าของบอกเอามึงทำอันนี้คนดูแลสวนใช่ไหมคนดูแลทำหน้าพอใจไหมไม่แล้วแต่เวลาตามนะครับเราใช่เราปิดการขายคนนี้แต่เวลาตามให้ตามคนนี้นะครับเพราะคนนี้เป็นคนใช้คนเนี้ยสมมติใช้มาต้นงามคนนี้บอกไม่งามได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนี้สำคัญนะคนนี้สำคัญต้องดูแลเขาดีๆนะครับซื้อข้าวซื้ออะไรไปฝากเขานะครับปาล์มต้นนี้เนี่ย5ปีปาล์มอยู่5ปีนะต้น3คนโอบเนี่ย5ปีต้น3คนโอบเห็นไหมเรียดินเห็นปะเขามีเทคนิคมือที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะคุณจะใช้ในไม้ผลก็ได้นะตัวเนี้ยเป็นระยะที่เขาให้น้ำเขาไม่ได้ให้รอบทรงพุ่มนะครับเขาไม่ได้ฝอยกระจายแบบนั้นนะเขาให้แค่ระยะเนี่ยประมาณ 2-3 ฟุตเนี่ยแค่นั้นเองเขาทำไงเขาจะมีตัวนี้จะมีสปริงเกิลอยู่ตัวเล็กๆเขาจะให้อย่างนี้ครับอย่างที่บอกพืชไม่ต้องการน้ำนะพืชต้องการความชื้นแต่เริ่มท่องได้ละเขาจะให้แค่นี้แต่เวลาพ่นนะเขาจะพ่นอยู่วงเท่านี้แต่ให้ลึกคือเขาเปิดเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยให้มันลึกแล้วพอมันลึกปั๊บเหมือนมันลงดินมันจะเก็บน้ำพออากาศมันร้อนมันคายน้ำขึ้นมาก็เหมือนมีหมอกใต้ดินขึ้นมาพืชมันก็อยู่ได้เขาให้แบบนี้สลับกันทั้งแปลงเลยแต่ให้วงแค่นี้ผมงงมากเลยไปเอ้าเรียกปลาแล้วสนิทบอกทำไมปลาไม่ให้แบบวงใหญ่ๆเลยอ่ะเขาบอกว่าแล้วก็ให้แป๊บเดียวพอเขาบอกไม่ดีเพราะมันอยู่หน้าดินมันระเหยเร็วเขาให้วงเล็กๆแต่ลึกๆดีกว่าผมผลิตเขานะปลาเขานะอายุ5ปีนะต้นแบบผมเห็นยังงงเลยนี่5ปีแล้ว5ปีต้น3คนโอบอ่ะแปลงเนี้ยผมผลิตอยู่ประมาณเกือบ6ตันต่อปีอ่ะต่อไร่ต่อปีเกือบ6ตันเยอะมากเลยนะถ้าใครปลูกปาล์มจะพอรู้เนอะมันเยอะมากเลยนะอันเนี้ยแล้วเปอร์เซ็นต์ปาล์มก็ดีด้วยนะครับอันนี้คือยังอยู่แปลงไหมทรงจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเรียดินทรงจะเป็นแบบทรงพุ่มแต่แปลงที่ความชื้นไม่ได้ใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวซัดปุ๋ยเยอะๆแปลงข้างๆกันอายุ5ปีเหมือนกันปลูกพร้อมกันแบบนี้เห็นไหมทรงจะเป็นยังไงครับตันๆเห็นปะแล้วทรงเล็กกว่ากันเยอะทรงประมาณ2คนโอบแต่ว่าถ้าดูแลดีทรงจะประมาณ3คนโอบนะครับทรงก็จะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาฉีดปาล์มนะครับฉีดคือปุ๋ยเนี่ยถ้าปาล์มเก็บผลผลิตแล้วนะคือ 3-4-5 ปีก็เป็นคุณเก็บแล้วให้ใช้สีส้มตลอดได้เลยนะครับแล้วบางจังหวะคุณเอาสีเขียวผสมก็ได้อย่างละครึ่งปาล์มมันลูกใหญ่นะถ้าไม้ใหญ่ใช้สัก 30cc ผสมกันแล้วก็ฉีดนะครับมันจะเวลาฉีดอย่าฉีดทั้งต้นเพราะต้นมันใหญ่นะครับ1เป้คือมัน20ลิตรนะก็ฉีดต้นละลิตรปาล์มมันหนึ่งแปลงประมาณ20-22ต้นใช่ไหมครับหรือปลูกถี่กว่านั้นปลูกประมาณ20ต้นนะกำลังดีนะพอลำไยหรือว่าทุเรียนประมาณนี้นะครับเวลาฉีดก็ต้นละลิตรประมาณเวลาฉีดจะฉีดทั้งต้นเพราะนี่ใบแก่ใบใหม่จะอยู่ตรงกลางปาล์มมันแตกออกนี้เหมือนกล้วยครับใบมันจะตรงกลางแล้วก็แตกออกเวลาฉีดให้ฉีดแค่ตรงนี้ใบใหม่เพชรรากใหม่บอกไอ้ต้นสูงฉีดไม่ได้ฉีดตรงนี้ก็ได้ครับตรงโคนตรงนี้อย่าไปฉีดเยอะฉีดแค่ใบใหม่พอแล้วเวลาถ้าวิธีดูผลปาล์มได้ผลผลิตหนึ่งคือดูนวลใบความชื้นถึงไหมกับทรงเรียดินสองคือดูเรื่องเวลาใบใหม่มันแทงออกมาถ้าเขียวนะคุณรอได้เลยอีก6เดือนเห็นผลแน่นอนไม่ต้องรอ6เดือนแล้วรอผลคือถ้าทรงดีเป็นที่ผมบอกนะใบเรียดินมีนวลใบเพชรรากใหม่ขึ้นมาแล้วเขียวใบไม่พับไม่มีจุดๆเพราะว่าขาดแมกนีเซียมแคลเซียมนะมันก็จะทรงดีแน่นอนภายใน6เดือนนะครับไม่ต้องรอ6เดือนแล้วปุ๋ยนี่เวิร์คไม่ใช่เขาดูแค่นี้เองนะครับให้ฉีดปุ๋ยลงไปตรงนี้นะครับจบเรื่องปาล์มนะเดี๋ยวมีคำถามไม่ถามอีกทีตัวนี้ก็เป็นพวกอะไรอะใบดอกกล้วยไม้นะครับถ้าเป็นกล้วยไม้นะเฉพาะกล้วยไม้นะครับ
ให้ผสมประมาณสัก1หรือ2ซีซีพอติ๊ดเดียวต่อน้ำ20ลิตรนะแล้วก็สเปรย์เดือนละครั้งพออย่าเล่นต้องบางๆเลยนะครับถ้าคุณฉีดแล้วลากผลเมื่อไหร่คุณฉีดเดียวไปถ้าฟอกกี้คุณหยดเลยหยด2หยดแล้วฉีดพอมันเข้มมากนะครับเดือนละครั้งพอนะอย่าเยอะกว่านี้นะก็กล้วยไม้ที่มีปัญหาชอบถามกันว่าทำไมซื้อมาแล้วออกดอกครั้งเดียวคือตอนซื้อมาหลังจากนั้นไม่เคยออกดอกอีกเลยนะครับอันนี้ดอกหน้าวัวนะเดี๋ยวก็จะออกดอกน้ำดอกยากนะอันนี้คะน้านะครับซิลิก้าในตัว63374เนี่ยสีส้มเนี่ยมันทำให้ใบเนี่ยมันเนียนสวยแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนฝุ่นแป้งมันจะทำให้น้ำมันกลิ้งได้เนี่ยคือการที่มีซิลิก้าสูงนะครับเนี่ยลำไยเนี่ยเบลอเลยนี่ใหญ่กว่าลิ้นซีบีนะครับอ้าวอย่างโหนี่มองไม่เห็นนี่เป็นแถบเลยเนี่ยโหนร้อนเลยโหนเห็นเลย